จ้าปีโป้สุนัขสายพันธุ์อะลาสกันมาลามิววัย8เดือนตัวนี้นะคะกำลังหาบ้านใหม่อย่างที่เห็นว่าขาคู่หน้าของน้องปีโป้มีผ้าก๊อซพันอยู่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องประสบอุบัติเหตุรถไฟทับขาค่ะตั้งแต่อายุได้แค่2เดือนเท่านั้นทำให้ตอนนี้ขาคู่หน้าเนี่ยไม่เท่ากับขาคู่หลังแต่ว่ารักษาหายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ใช่อุปสรรคกับการใช้ชีวิตค่ะหมาน้อยยังเดินได้ตามปกตินะคะแฟนๆเข้าไปทักค่ะก็ขี้อ้อนนะคะน่ารักด้วยแล้วก็ติดพี่เก๋มากๆเลยพี่เก๋บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน48เคสของโครงการอุ้มรักมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราค่ะที่รับอุปการะหมาแมวนะคะที่ทั้งประสบอุบัติเหตุแก่ชราก็มีบางคนเนี่ยบางบ้านเจ้าของบอกว่าไม่พร้อมดูแลแล้วทางมูลนิธิรับไปให้หน่อยก็ดูแลกันจนวาระสุดท้ายนะคะหรือถ้าตัวไหนที่รักษาหายแล้วแข็งแรงดีเราก็ตามหาบ้านให้เขาค่ะมูลนิธิเราเนี่ยเราอยู่มา12ปีแล้วเนอะก็จะมีเคสตกค้างเยอะมากๆเลยที่ไม่มีโอกาสจะมีบ้านเก๋ก็เลยจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทําบุญนะคะไม่มีความพร้อมที่จะรับเขาเข้าไปอยู่ในหนึ่งในสมาชิกครอบครัวในบ้านเนี่ยก็สามารถทําบุญกับเราได้โครงการอุ้มรักก็เลยเกิดขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเคสหลายเคสของมูลนิธิเรานะคะที่เราพยายามจะรณรงค์เสมอเลยว่าแบบถ้าคุณไม่พร้อมจะดูแลหนึ่งชีวิตเนี่ยอย่าไปซื้อมาเลี้ยงเลยเพราะสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นเคสที่น่าสงสารแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านี่ถือว่าปีโป้ใช่ไหมลูกปีโป้อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะตอนนี้แค่8เดือนแต่ว่าเขาก็โตเต็มที่แล้วนะคะจะบอกว่าถึงเขาจะไม่มีขาคู่หน้าอย่างเงี้ยมองอะไรลูกเป็นแขกอะไรเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนสุนัขปกตินะคะเมื่อกี้ไปโชว์ตัวนะคะที่รายการอื่นมาเนี่ยกระโดดขึ้นเก้าอี้เองต่อหน้าทุกคนเลยนะขาคู่หน้าสั้นขนาดนี้ก็สามารถใช้ชีวิตปกติมากๆจริงๆปีโป้ยังเปิดให้อุปการะได้นะคะแต่ใครสนใจนะอยากรับเขาไปดูแลใช่ไหมลูกทักไลน์แอดเข้ามานะคะ at the voice center นะคะน้องก็พร้อมจะมีบ้านหลังสุดท้ายเก๋ทำหมันทำวัคซีนตรวจสุขภาพให้อย่างดีก่อนส่งมอบค่ะตอนนี้ยังมีเจ้าสีขาอีกหลายชีวิตเลยค่ะที่ทางมูลนิธิดูแลต่อเนื่องอายุก็มากแล้วบางตัวก็ป่วยนะคะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็เลยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ6คนแล้วก็สัตวแพทย์ประจำที่คอยดูแลรักษากันด้วยคือนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลสัตว์ก็มีค่าอาหารนะคะและอื่นๆด้วยที่ทางมูลนิธิต้องรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีผู้ใจบุญหลายคนยื่นมือเข้ามาแบ่งเบาภาระค่ะอย่างล่าสุดก็ร่วมกับทางดิสนีย์ด้วยเปิดให้เข้าชมนะคะ Immersive Disney Animation พร้อมกับสัตว์เลี้ยงได้ซึ่งรายได้รอบพิเศษตรงนี้ล่ะค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะสมทบทุนในโครงการอุ้มรักของมูลนิธิด้วยนะคะ